ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11นาฬิกา11นาทีชาวนารอเลยเริ่มจ่ายส่วนต่างประกันรายได้งวดแรก9พฤศจิกายนนี้วงเงิน 13,225 ล้านบาทพาณิชย์มั่นใจส่งออกข้าวสิ้นปีแตะ6ล้านตันตามเป้า11นาฬิกา29นาทีบรรยากาศชายหาดพัทยาคึกคักมากขึ้นประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยออกมาท่องเที่ยว11นาฬิกา40นาทีกองปราบรวบรองผู้กำกับเก๊หลอกเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศก่อนถ่ายคลิปแบล็กเมย์ล่าสุด11นาฬิกา53นาทีธนากรเผยนายกรัฐมนตรียังติดตามความเรียบร้อยเปิดเรียนรูปแบบปกติแม้ครูนักเรียนจะได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นแต่ทุกคนยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาลอยู่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup